สวัสดีครับสวัสดีซีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องบอเบียดัมซิงนะครับนะก็มาอัปเดตครับนี่บทของเราครับหลังจากที่ปิดเครื่องนะครับนะปิดเครื่องเสร็จนี่เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับก็เปลี่ยนหลายอย่างครับวันนี้เปลี่ยนกองอากาศใหม่ด้วยครับแต่ยังไม่ได้แปลงครับเดี๋ยวจะแปลงก่อนเป็นกองอากาศใหม่นะครับได้ป่ะจัดทำโดยสามารถครับอัดเบอร์13ตอนนั้นยังอยู่หรอมันมีสุราบ่ได้เบิ่งบ่มีอยู่ไอ้เบอร์13ต่อแบตเดี๋ยวเราจะลองติดเครื่องดูนะครับว่ามันจะติดไหมผมก็ไม่ได้เก่งครับไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้เรียนจบสูงนะครับผมจบม .3 ครับแต่ว่าผมอาศัยว่าผมเรียนรู้วิชาครับอยู่กับช่างแมนครับวันนี้เฮ้ยเลิกเป็นบังแล้วครับเลิกเป็นบังแล้วตอนนี้เป็นช่างแดนครับไม่ธรรมดาครับปั๊มแมนที่เอาลมเป่าน้ำมัน6ครับเดี๋ยวลมเป่าก่อนมันแห้งนะจะได้ดูว่าตัวไหนรั่วไม่รั่วก็ทำไม่ยากครับแต่ก็ทำไม่ง่ายนะครับผมพอทำได้แต่ไม่รู้จะติดแนวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวกูจะบอกกันตาดอะก็นี่ก็เติมน้ำแล้วครับเติมน้ำแล้วมาสอดเอาก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูครั้งแรกว่าจะติดไหมนะครับนะบิดกลัวจะไม่ติดแล้วเอาสตาร์ทมั้งเอาหัวบัดโอ้ไหมหรือเปล่าครับเอาหัวมาเขาบอกเอาหัวเอาหัวไว้เอาตีเลยยาดะโอ้ควันครับเดี๋ยวติดเครื่องดูครับรอบนี้แยกน้ำมันใหม่แล้วครับโอ้ลืมเลยครับเฮ้ยรอบเดียวครับYeah.
ใส่กล้องอากาศนะครับเดี๋ยวกล้องอากาศเดี๋ยวผมซื้อมาใหม่แล้วแต่ว่ามันต้องแปลงครับมาครับเดินเบาต๊อก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 เลยจะได้ครับนี่เอาก็นี่ครับใส่กองอากาศเรียบร้อยเอฟซีใส่กองอากาศทำท่อไอเสียใหม่ครับจุนปั๊มเรียบร้อยครับรอบนี้จุนปั๊มเรียบร้อยทำไมแบนมันตึงๆวะนี่ไงดัดใหม่หรือเปล่าตึงๆครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบนใหม่ครับเดี๋ยวติดเครื่องดูติดเครื่องดูติดง่ายไหมนี่เดินหอบเลยครับจุนเดินหอบครับนี่เสียงก็ฟังเสียงก็ทำไม่ยากนะครับถ้าเราเคยทำครับก็ทำไม่ยากกล้องใหม่เลยครับกล้องเก่ามันแตกหมดเปลี่ยนกล้องใหม่ใส่น้ำใหม่ครับน้ำก็วนดีครับนิ่งเลยเสียงเครื่องเงียบมากครับน่าจะแรงกว่าเดิมครับเพราะว่าผมจูนปั๊มมาใหม่เลยนี่มีความดำนิดนึงครับเดินหอบครับโอเคครับก็บ๊ายบายครับคลิปนี้จบนะครับผ่านใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องบอเบียดัมซิ่งครับสวัสดีครับ